ือเวลานอนด้วยกันอะคือเขาแข็งแรงไม่จริงอะค่ะคือเหมือนว่าแต่เขาเสร็จนะคะบางทีความกังวลของเราอาจจะเกินเหตุเช่นพอแข็งตัวไม่เหมือนเก่าหรือว่าใช่ค่ะเพราะหนูเป็นคนละเอียดอ่อนนึงอะค่ะสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะหนูกับเขาอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งอ่ะครับค่ะส่วนมากแฟนเขาก็ทำงานไปไปมาส่วนมากจะอยู่เมืองไทยเยอะกว่าค่ะกลัวว่าเขาจะมีคนใหม่ไหมอะไรเงี้ยระยะหลังอ่ะ3 เดือนมานี่นะคะคือเวลานอนด้วยกันอ่ะคือเขาแข็งแรงไม่จริงอะค่ะคือเหมือนว่าแต่เขาเสร็จนะคะแต่หนูสังเกตดูอ่ะครับเขาก็เสร็จจุดตรงนี้ทำให้คุณนาสงสัยใช่ไหมครับตรงที่ว่าความแข็งตัวรู้สึกว่าสู้เก่าไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ยังไงนี่เขาแข็งแรงกว่านี้เยอะค่ะตอนนี้สามีอายุเท่าไหร่ครับ53ค่ะ53นะครับแล้วเรื่องนี้เคยคุยกับสามีไหมครับก็คุยค่ะก็ถามเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยงานเยอะแล้วก็ครับคงอย่างนั้นจริงๆฮะเครียดอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบไปนอนคนอื่นเขาก็พูดอย่างนี้นะคะครับเพราะว่าแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแต่หนูกลัวว่าเขาโกหกแต่ว่าระยะหลัง3เดือนมาเนี่ยหนูก็สังเกตดูเอ๊ะอาทิตย์2อาทิตย์เราเจอกันอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่แข็งแรงเลยหรอครับมันเป็นไปได้คุณนาครับเรื่องที่เขาจะไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยหมอตอบแทนเขาไม่ได้เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้นะครับอันที่สองถ้ามองอย่างนี้นะว่าอายุ53แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันมา15 ปีแล้วก็ช่วง3 เดือนมานี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่ามันเหนื่อยหรือว่าความเครียดหรือว่าอดนอนหรือว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางต่างๆหมอก็บอกว่าในทางการแพทย์แล้วเราถือว่าเป็นไปได้ นะครับผลได้ฮะมันก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วบางทีความกังวลของเราอาจจะเกินเหตุเช่นพอแข็งตัวไม่เหมือนเก่าหรือว่าใช่ค่ะเพราะหนูเป็นคนละเอียดอ่อนนึงอะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เรากังวลมากได้นะครับแต่ก็ถ้าอย่างนี้นะผมให้น้ำหนักไปทางว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายมากกว่าเพราะเขาอายุมากแล้วลองไปเช็คสุขภาพนะครับเรื่องฮอร์โมนเพศชายนะครับเขาอาจจะฮอร์โมนเพศชายต่ำหรือว่าไปดูว่าเอฟบีเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าไขมันในหลอดเลือดสูงหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้แข็งตัวได้ไม่เต็มที่นะครับแน่นอนคุณมีสิทธิ์ที่จะกังวลว่าเขาอาจจะไปมีหญิงอื่นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์เอาไว้อันนี้นะฮะเวลาที่เขาอยู่กับคุณนาขอให้เป็นเวลาของความสุขที่เต็มที่นะครับเราเชื่อว่าถ้าเราทำให้เขาอิ่มแล้วก็อร่อยในเรื่องทางเพศแล้วเราก็หวังว่าเขาจะไม่ไปมีที่อื่นที่เขาค้นพบว่าแหมมันถูกปากถูกใจมากกว่าที่จะมีเซ็กซ์กับเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณนาสามารถทำได้ในตอนนี้ครับค่ะโอเคนะครับคุณนา